เหมือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่นอกประเทศไทยอีกหลายสิบล้านคนที่มองเห็นว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตัวนี้แต่วันนี้ผมจะอภิปรายด้วยความผิดหวังกับการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลที่นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินบนเหตุผลว่าการจัดทำงบประมาณแผ่นดินในร่างพรบงบประมาณนี้เหมือนกับการคัดลอกและมาวางและคล้ายกับการฝากเลี้ยงที่ฝากส่งต่อจากรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นเองท่านประธานครับนี่ยังไม่รวมถึงเนื้อหาสาระและกระบวนการเสนองบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์แผนงานพื้นฐานแบบบูรณาการไม่ก่อให้เกิดความมั่นใจว่าหากท่านได้รับงบประมาณที่ท่านเสนอขึ้นมาแล้วท่านจะสามารถทำงานสำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่และสุดท้ายเงินภาษีจากพี่น้องประชาชนจะสูญเปล่าก็ท่านประธานครับผมขออภิปรายเหตุผลในการไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการทำร่างพระราชบัญญัตินี้โดยการอภิปรายผ่านกรอบยุทธศาสตร์ชาติ2ตัวยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ความมั่นคงยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สำหรับยุทธศาสตร์แรกครับด้านความมั่นคงขออนุญาตสไลด์นะครับครับนับแต่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้นมาหากเราพิจารณาวงเงินงบประมาณสำหรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะครับในภาพรวมในห้วง7ปีงบประมาณซึ่งรวมถึงปีนี้ด้วยก็คือตั้งแต่ปี62จนถึงปี67เป็นร่างอันนี้หากดูผิวเผินนะครับตามกราฟก็จะเห็นว่าไม่เกิดคำถามอะไรมากนักหรอกครับเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างจะสม่ำเสมออีกทั้งสัดส่วนงบความมั่นคงต่อวงเงินงบประมาณทั้งหมดในแต่ละปีและสัดส่วนงบความมั่นคงต่อ GDP ของปีนั้นๆก็อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะและพอจะยอมรับได้ขอสไลด์ที่2ครับแต่ข้อสังเกตแรกครับที่น่าคิดที่เราเห็นครับเมื่อเทียบตัวเลขระหว่างครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วปี66กับตัวเลขในร่างพระราชบัญญัติตัวนี้จะพบว่าการกำหนดงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นประมาณ 97,500 กว่าล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนต่อวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ร้อยละ2และยังคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 0.5% ท่านประธานครับสิ่งนี้ครับบ่งชี้ชัดว่ารัฐบาลชุดนี้ให้น้ำหนักที่จะใช้จ่ายงบในกิจการด้านความมั่นคงมากกว่าปีงบประมาณสุดท้ายของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ข้อสังเกตแรกจึงอยู่ตรงนี้ครับว่างบความมั่นคงที่จะเพิ่มขึ้นนั้นจะไปใช้ทำอะไรพอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แล้วครับก็ต้องดูตัวที่ตัวเลขและสัดส่วนงบด้านนี้ในระยะยาวอีก7ปีและ7ปี6ปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็ดูว่าจะไม่มีอะไรผิดปกตินักแต่ถ้าเราดูว่างบเหล่านี้นั้นกระจายไปยังงานความมั่นคงอะไรบ้างและมันเกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายความมั่นคงของพี่น้องประชาชนหรือไม่เพียงใดแง่มุมนี้เองครับที่น่าสนใจเอาสไลด์ลงได้เลยนะครับท่านประธานครับตลอดห่วงเวลา7ปีงบประมาณนับตั้งแต่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยเรามีแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใต้กรอบการงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมกันแล้วทั้งหมด18แผนบางแผนไม่ได้ใช้แล้วบางแผนก็เปลี่ยนชื่อเสียใหม่และอีกบางแผนที่ยังดำเนินการต่อเนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ2561มากระทั่งร่างพระราชบัญญัติตัวนี้และหากดูในวงจำกัดเข้าเฉพาะปีงบประมาณที่ผ่านมาคือปี66กับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะพบว่าภายใต้แผนงบประมาณด้านความมั่นคงมันเหมือนกันทั้งหมดครับมีทั้งหมด13แผนแต่ด้วยวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 33% จากงบประมาณด้านความมั่นคงในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ก็น่าตกใจนะครับท่านประธานครับถ้ามองอย่างแฟร์พูดอย่างเป็นธรรมจากสายตาพี่น้องประชาชนทั่วไปครับผมก็เป็นพี่น้องประชาชนคนหนึ่งการใช้จ่ายงบด้านความมั่นคงไปในแต่ละแผนและโครงการภายใต้แผนเหล่านี้มันจะเกิดมรรคและมันจะเกิดผลได้อย่างไร 2.1 ล้านบาทที่ผ่านมามันช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่แล้วอีกเกือบ 4,000 ล้านบาทที่รัฐบาลชุดนี้ได้เสนอไปจะจ่ายให้กับแผนงานเดิมๆที่เราไปลอกเข้ามาแล้ววางจากรัฐบาลชุดก่อนมาทำในเรื่องเดิมๆมันก็ย่อมให้ผลที่ไม่ต่างจากเดิมใช่หรือไม่ผมขอยกตัวอย่างบางแผนงานนะครับให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าการจัดการ2ปัญหาหลักเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงคือปัญหายาเสพติดกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่ซ้ำซากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับถ้านับรวมวงงบประมาณในห่วง7ปีตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันนี้ปี67ที่เสนอขอไปเราจะใช้จ่ายเงินไปกับแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดรวมแล้วทั้งสิ้น 34,000 กว่าล้านบาทเฉลี่ยแล้วตกปีละประมาณ 4,914 ล้านบาทเศษแต่ท่านลองไปถามหมู่บ้านชุมชนในอำเภอต่างๆครับทั่วประเทศไทยว่าปัญหาความมั่นคงที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของเขาคืออะไรผมพนันได้เลยขออนุญาตครับไม่พนันขออนุญาตถอนผมขอยืนยันได้เลยว่า 70% ของคนพี่น้องประชาชนจะบอกว่าปัญหายาเสพติดดังนั้นแล้วครับแนวทางการกำหนดแผนบูรณาการการกำหนดโครงการหรือกระทั่งการกำหนดเป้าหมายของแผนงานนี้มันถูกทางแล้วจริงหรือไม่
ผมคิดว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาควรทบทวนปรับขนาดใหญ่ครับในเชิงกรอบกระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่การมามุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันและความรู้ความเข้าใจที่ต้องใช้เงินงบประมาณถึง 1,500 กว่าล้านบาทโดยใช้กลไกของหน่วยงานถึง21หน่วยมาทำเรื่องเดียวกันนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ copy และ paste คือคัดลอกและวางไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี67ครับท่านประธานอีกแผนงานหนึ่งครับคือยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติเรามีการกำหนดแผนงานนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2562จนกระทั่งปัจจุบันหากนักนับรวมร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วยก็ครบ7ปีพอดีรวมแล้วเราใช้เงินทั้งสิ้น 89,500 กว่าล้านบาทเฉลี่ยแล้วตกปีละประมาณ 15,000 ล้านบาทครับท่านประธานลองพิจารณาดูครับปีละหมื่นกว่าล้านบาทเมื่อดูแผนงานแล้วงบประมาณนี้จะยิงตรงไปที่ไหนไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กระทรวงมหาดไทยในโครงการป้องกันและลดผลกระทบอันมุ่งหวังเกิดการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานซึ่งปภ.ได้รับโดยตรงนะครับแต่ละปีเนี่ย 3,820 ล้านบาทคือปีนี้ที่ขอไปก็คือ 3,820 ล้านบาทท่านประธานครับหากเราหันไปดูจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่นั่นเองเรามีความพร้อมหรือไม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีต่างกันเพียงแค่บางปีหนักบางปีหนักน้อยแต่ล่าสุดที่ผ่านมาหนักที่สุด77ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมแล้วเรารู้ไหมครับว่าปลายปีนี้น้ำจะมาแน่ๆแล้วแล้วไหนล่ะคือแผนการเตรียมพร้อมงบประมาณที่เราใช้ไปเท่าไหร่ระบบป้องกันแผนเตรียมพร้อมให้พี่น้องประชาชนเราสามารถรับมือได้มันมีหรือไม่ผมขอถามง่ายๆแทนใจพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเมื่อเงินก้อนนี้ถ้าเอาไปใช้แล้วบ้านเรือนของพวกเขาน้ำจะไม่ท่วมไหมในปลายปี2567หรือจะถามอีกคำถามนึงถ้าน้ำมันท่วมแน่ๆจะท่วมยังมีแผนรับมือดีหรือไม่และจะดีเพียงใดท่านประธานครับผมยังอยู่ในยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงเรื่องความมั่นคงในมิติการต่างประเทศพอดูในส่วนงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศในปีงบประมาณ67ที่ขอมา 5,000 กว่าล้านบาทซึ่งเพิ่มจากงบประมาณในปี2566ประมาณ 1,500 ล้านบาทผมเข้าใจนะครับถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มงบประมาณว่าทำไมปีนี้จะต้องมีการเพิ่มงบขึ้นเนื่องจากจำเป็นครับต้องมุ่งเน้นการเร่งปฏิกิริยาทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้เงินเข้ามาในประเทศไทยเยอะๆโดยลงทุนเป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในการค้าและการลงทุนกับต่างชาติและเขาตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยเมื่อวานนี้ครับสมาชิกผู้ทรงเกียรติของพรรคเพื่อไทยคุณนพดลปัทมะต้องขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่านได้บอกว่าตอนนี้รัฐบาลชุดนี้ได้เดินทางมาถูกต้องแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเป็นเซลแมนเดินทางไปหลายๆประเทศเพื่อเอางานการค้าการลงทุนเข้ามาท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินก็ยืนขึ้นมาบอกใช่ผมกำลังดำเนินงานด้านนี้การเอาการค้าการลงทุนเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ท่านประธานครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าการดำเนินการที่มีความพยายามเพิ่มการค้าและการลงทุนนี้จำเป็นต้องเป็นงบประมาณที่มีความต่อเนื่องและต้องมีผลผูกพันในระยะเวลานานก่อนที่ต่างชาติจะตัดสินใจครับเข้ามาลงทุนและที่สำคัญที่สุดครับภารกิจด้านนี้ควรให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการจะดีกว่าไหมใช่หรือไม่เช่นกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการก่อสร้างความต่อเนื่องและสานสัมพันธ์ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนกระทรวงการต่างประเทศควรเป็นหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้นโดยผ่านช่องทางความสัมพันธ์ทางการทูตที่ท่านมีอยู่ไม่ใช่ใช้กระทรวงการต่างประเทศไปทำงานคู่ขนานกันไปเองท่านต้องจัดลำดับความสำคัญให้ได้และจัดความสำคัญให้ถูกหากท่านยืนยันจะทำตามที่ท่านเสนอมาในร่างพระราชบัญญัติปี67นี้ก็เปรียบเสมือนการนำนักฟุตบอลที่ดีที่สุดบนโลกนี้ไปแข่งตีปิงปองแล้วท่านจะวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรต้องเรียนท่านประธานตรงๆครับว่าตกใจเหมือนกันที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเริ่มต้นใส่ภารกิจหลักของกระทรวงตรงที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องการพัฒนาผมไม่ติดกับท่านประธานแต่ที่ติดใจคือการที่กระทรวงการต่างประเทศจะกลายสภาพเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมันใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นท่านว่าท่านมีทักษะด้านการค้าการลงทุนมากกว่ากระทรวงอื่นๆที่มีภารกิจหลักจริงหรือไม่และนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดพลาดจึงนำมาซึ่งการใส่ผลสำฤทธิ์ที่ผิดจุดจึงทำให้การเสนองบประมาณเกินความจำเป็นต่อภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศในท้ายที่สุดนี่ยังไม่รวมถึงความพยายามในการเขียนแผนงานของกระทรวงนะครับให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฉบับที่13ในหมุดหมายที่5เรื่องประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคโดยได้จับโครงการไปใส่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ของกระทรวงซะอีก
ถึงแม้ว่าเป็นงบประมาณที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่4ล้านกว่าบาทแต่โครงการขับเคลื่อนทางการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือการพัฒนานี้ปรากฏในโครงการใช้งบประมาณต่างๆอย่างไม่ตรงกับภารกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะของกระทรวงการต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับโครงการเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน5ล้านบาทการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย 14.5 ล้านบาทการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนของไทยกับนานาประเทศ12ล้านบาทการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย 365,000 บาทสิ่งเหล่านี้ครับเป็นหน้าที่ภารกิจหลักของกตกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่อย่างไรทูตพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ทูตแรงงานของกระทรวงแรงงานมีไว้ทำอะไรครับท่านประธานข้อเสนอของผมสำหรับการสร้างแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนงานยุทธศาสตร์แผนงานพื้นฐานและการบูรณาการของกระทรวงการต่างประเทศท่านต้องกลับไปดูผลสัมฤทธิ์ที่ตอบโจทย์พันธกิจหลักของท่านเพื่อสามารถวางหมุดหมายของกระทรวงให้ตรงจุดและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพขออนุญาตเสนอนะครับท่านรองกระทรวงการต่างประเทศลองกลับไปดูครับในผลสัมฤทธิ์ที่5เกี่ยวกับมาตรฐานภายในประเทศที่มีการพัฒนาและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลนี่ต่างหากครับที่กระทรวงการต่างประเทศจะสามารถทำให้จุดยืนในการทูตของไทยเปลี่ยนจากความพยายามเพียงแค่ยกบทบาทและสถานะของประเทศเปลี่ยนไปเป็นการแสวงหาความเป็นผู้นำของไทยในประชาคมโลกได้อย่างชาญฉลาดมันจะตอบโจทย์ครับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บททางความมั่นคงและการต่างประเทศไทยต้องแสดงความเป็นผู้นำครับในการชูประเด็นต่างๆที่เป็นวาระที่สำคัญในประชาคมโลกที่เขาให้ใจความที่เขาให้ความสนใจอาทิเรื่องสิทธิมนุษยชนการต่อต้านขบวนการนำพาขบวนการค้ามนุษย์การบริหารจัดการสถานการณ์แรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบและเรื่องผู้ลี้ภัยกระทรวงต่างประเทศไม่พูดเลยครับประเด็นต่างเหล่านี้ผมเห็นว่าแผนงานงบประมาณต่างๆไปอยู่ในกระทรวงอื่นสอดเข้าไปภายใต้นั้นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมแต่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวจักรสำคัญใหญ่ไม่พูดถึงประเด็นนี้อย่างชัดแจ้งท่านต้องเน้นในภารกิจหลักของท่านให้ชัดครับอย่าเอาไปแอบไว้ในที่ลับๆโดยใส่งบประมาณน้อยๆผมแอบเห็นนะฮะว่าท่านใส่ไว้เช่นโครงการการเข้าร่วมการประชุมจัดการประชุมด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตั้งไว้ 426,000 บาทและการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยงบเพียง 340,400 บาทดูแล้วงงจริงครับท่านประธานแต่ผมก็เห็นถึงความพยายามของท่านเช่นกันนะครับในการผลักดันให้ไทยเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกผ่านสิ่งที่ผมเรียกว่า soft approach คือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านโครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลกโดยใส่ไว้ในโครงการนี้น่าสนใจมากครับท่านประธานครับโครงการรณรงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยวงเงินถึง 5.6 ล้านบาทแต่ผมถามตรงๆครับใครจะเลือกเราสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเรายังไม่เน้นเลยแล้วท่านคิดว่าการที่เราจะผลักดันเราจะไปสมัครรับเลือกตั้งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเขาจะเลือกเราเหรอฮะคนพม่าที่ข้ามมาอยู่ในประเทศไทย40กว่าปีแล้วอยู่ในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบ 91,000 คนอาศัยมา40ปีพี่น้องชาวอุยกูร์ที่ถูกขังลืมอยู่ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง10ปีพี่น้องชาวโรฮิงญาที่ห้องกักห้องขังต่างๆล้นไปหมดผู้ลี้ภัยที่ข้ามเข้ามาในประเทศไทยหลังจากการรัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์2564ข้ามมาฝั่งประเทศไทยแล้วเราผลักดันเขากับอันนี้แหละครับที่เราทำเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถึงแม้ว่าเราจะใส่เงินเข้าไปในโครงการรณรงค์นี้ร้อยล้านพันล้านผมว่าเราก็ไม่ได้รับเลือกครับให้เป็นสมาชิกในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนซื้อเสียงไม่ได้นะครับที่นั่นมาดูยุทธศาสตร์ที่4ครับด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมพิจารณายุทธศาสตร์นี้ผมจึงเห็นความสำคัญในการจัดวางงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี67จำนวน 25,000 กว่าล้านบาทซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 7,000 กว่าล้านบาทซึ่งมองในมุมของการของงบประมาณกับการดำเนินตามแผนงานที่ต่อเนื่องก็ไม่น่ามีปัญหาใดๆครับท่านประธานแต่มองด้วยวิธีการของงบแล้วเนี่ยการวางภารกิจของกระทรวงจริงๆอ่ะดีนะครับมีวิสัยทัศน์แต่การตั้งงบประมาณยังเป็นการตั้งแบบกว้างไม่มียุทธศาสตร์รองรับและไม่ยอมปรับตัวจึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนการมองทั้งระบบตามกรอบกระบวนทัศน์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือพูดง่ายๆคือท่านต้องเข้าใจงานของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์งานของสังคมสังเคราะห์งานสังคมสังเคราะห์ไม่ใช่งานการกุศลงานสังคมสังเคราะห์ต้องทำให้เขาสามารถยืนด้วยขาตัวเองและเดินต่อไปได้
แต่วิสัยทัศน์ของท่านก็ดีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างการเข้าถึงโอกาสของประชาชนปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะว่าพอไปเขียนเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองสังคมอย่างเท่าเทียมคือท่านพูดแต่เรื่องเกี่ยวกับการสร้างโอกาสท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความเสมอภาคท่านพูดเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียมคือเราสร้างกันมานานหลายสิบปีแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านขาดไปที่ท่านขาดการพิจารณาไปเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงโอกาสต่างๆเหล่านั้นความเสมอภาคความเท่าเทียมต่างๆเหล่านั้นอย่างมีความหมายท่านไม่พูดเลยท่านไม่ใส่งบประมาณว่าหลายคนเรามียกตัวอย่างนะครับเรามีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา education for all การศึกษาสำหรับทุกคนประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่เราดูสิครับว่าเรามีพี่น้องอีกหลายร้อยล้านหลายล้านคนในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้การศึกษาต่างๆก็ยังไม่ใช่ education for all education for few อันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่ณปัจจุบันคือต้องกลับไปครับต้องกลับไปคิดพิจารณาให้ดีว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านต้องกล้าคิดนอกกรอบหรือให้งานของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยให้หลุดกรอบความกังวลในการพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์และความมั่นคงของมนุษย์อย่างตัวอย่างเช่นการค้ามนุษย์นะครับคือท่านเขียนไว้ในตัวชี้วัด KPI ว่าการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมอันที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของท่านเป็นตัวชี้วัดของท่านว่าโครงการต่างๆจะบรรลุผลแต่การอบรมจำนวนการผู้เข้าอบรมไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยจริงๆแล้วถ้าท่านกล้าหลุดกรอบออกไปเนี่ยท่านจะบอกว่าเรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์นะครับท่านต้องบอกว่ากระบวนการ NRM ที่บอกว่ากระบวนการส่งต่อของผู้เหยื่อการค้ามนุษย์เนี่ยสามารถนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เข้าไปดำเนินคดีได้เท่าไหร่ท่านต้องกล้าอย่างนั้นท่านต้องอย่าทำเป็นหลบมาข้างหลังแล้วบอกว่าผลสัมฤทธิ์ต่างๆคือแค่จำนวนคนเข้าอบรมไม่ได้ตอนนี้ครับยังไงก็ด้วยความเคารพครับท่านประธานครับคือทั้งตัวอย่างที่ผมพูดไปทั้งยุทธศาสตร์ที่1และยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยมันทำให้เห็นเราชัดเห็นชัดเจนครับว่ายังมีการขาดการเป็นมืออาชีพด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบายการเขียนผลสัมฤทธิ์ในการเขียนตัวชี้วัดต่างๆยังไม่ยอมยึดติดกับพันธกิจหลักของกระทรวงทบวงกรมที่ท่านรับผิดชอบอยู่ขอสรุปนะครับท่านประธานครับรัฐบาลชุดนี้จะดูเสมือนว่าถึงแม้ว่าจะดูว่าไม่ได้มาจากเจตนารมณ์โดยตรงของประชาชนโดยส่วนใหญ่ภายหลังผลการเลือกตั้งออกมาแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยที่แสดงความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่ามีประสบการณ์จากพรรคไทยรักไทยในอดีตเน้นปัญหาเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่มาจากภาคธุรกิจทำให้ประชาชนคาดหวังได้เช่นเดียวกันครับว่าหน้าตาของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นี้จะมีหน้าตาแตกต่างไปจากรัฐบาลก่อนหน้านี้บ้างแต่เวลา3เดือนครับที่ท่านเข้ามาบริหารประเทศอาจจะมากพอจริงๆมากพอนะครับที่จะทำให้รัฐบาลชุดนี้แก้ไขสาระสำคัญของร่างงบประมาณปี2567อย่างน้อยให้ต่างจากปี2566แต่กลับพบว่ามันเหมือนงบ copy and paste คัดลอกระหว่างแล้วแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเลขขึ้นลงเท่านั้นเข้าจะดีครับว่าหน่วยงานในการจัดทำงบประมาณคือสำนักงบประมาณที่ต้องจัดทำแบบนี้ทุกปีแต่ในเมื่อพรรคเพื่อไทยได้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจมาด้วยวิธีใดผมขอไม่ก้าวล่วงแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยบอกว่าคิดเป็นทำเป็นแต่ท่านคิดได้คิดและทำงบประมาณปี67ให้สมกับเป็นที่คาดหวังของประชาชนให้มีหลักคิดเป็นของตัวเองไม่เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาได้หรือไม่ต้องขอเรียนท่านประธานตรงครับว่าเมื่อมาดูสาระสำคัญของงบประมาณปี67แล้วคิดว่ากำลังอ่านงบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องขอประทานโทษที่เอ่ยนามเราเห็นครับประชาชนมีความคาดหวังมากเกินไปที่อยากจะเห็นถ้อยคำใดๆใหม่ๆที่มาจากรัฐบาลใหม่ไม่ใช่เป็นถ้อยคำเดิมๆตามรัฐบาลเก่าแม้แต่ถ้อยคำที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทำให้อดคิดถึงรัฐบาลเก่าไม่ได้จริงๆครับท่านประธานผมจึงรู้สึกผิดหวังกับการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลนี้นอกจากจะ copy paste แล้วมันอาจจะเป็นแค่งบฝากเลี้ยงที่ฝากส่งต่อมาจากรัฐบาลชุดก่อนเท่านั้นเองใช่หรือไม่ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงไม่สามารถเห็นชอบเห็นด้วยกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี67ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ